สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลผิวกันนิดนึงเนาะขอเริ่มเลยแล้วกันว่าการดูแลผิวส่วนตัวของนี้เนี่ยก็มีวิธีอะไรไม่ค่อยเยอะมากนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วคือผิวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคือนี้เป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่กรรมพันธุ์ของนี้นะคะคือได้ผิวมาดีก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสิวเท่าไหร่จะมีนานๆครั้งก็คือเหมือนกับประจำเดือนมาสักครั้งหนึ่งก็อาจจะมีสิวสักเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยไม่เกินนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่อยากจะมาพูดถึงในวันนี้เพราะว่ามีแบรนด์นึงนะคะที่ได้รับความรู้มานะคะก็คือเป็นแบรนด์ Papulex นะคะสำหรับ Papulex นะคะเป็นแบรนด์เวชสำอางที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็แพ็คเกจก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะคะเป็นโลโก้สีแดงแล้วก็ตัวเท็กซ์ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะคือถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่แพทย์ให้การยอมรับจนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในโรงพยาบาลเลยนะเขาก็เหมือนกับมีแนวคิดที่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีผิวที่ใสแล้วก็มีพื้นฐานผิวที่ดีเนี่ยเมคอัพไม่ว่าจะแต่งลุคไหนมันก็สามารถสวยได้เพราะว่าผิวของเราดีหรือว่าเราจะสามารถแต่งเป็นแบบเมคอัพโนเมคอัพได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้จักอย่างส่วนตัวนี้นี่ก็เพิ่งจะรู้จักเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นเวชสำอางที่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะขายตามโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้คือทาง Papulex เนี่ยเขาอยากจะขยายช่องทางในการวางจำหน่ายนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมีวางจำหน่ายโดยทั่วไปตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็วัดสันอะไรเงี้ยก็จะมีขายนะคะซึ่งก็จะหาซื้อได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้คืออยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวนิดนึงเกี่ยวกับการดูแลตัวเองว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดสิวอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ Can be a good loverปัจจัยหลักๆเลยนะส่วนตัวแล้วนี้รู้สึกว่าคือการดูแลหลักๆของเราอ่ะเราควรจะดูแลจากภายในอะค่ะในเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยนี่ว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญส่วนนึงที่จะทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงในการเกิดสิวได้นะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยที่สำคัญมากคือการพักผ่อนนะคะพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยคือนอนน้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวนึงที่ทำให้เกิดการเกิดสิวได้ข้อที่สองสำหรับนี้นะการดื่มน้ำก็เป็นส่วนสำคัญอย่างนึงที่จะทำให้เราเหมือนแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะพอสุขภาพดีขึ้นมันก็จะทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วพอแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะลดอัตราการเกิดสิวได้มากขึ้นนะคะส่วนข้อที่3ส่วนข้อนี้เป็นข้อที่นี่คิดว่าค่อนข้างที่สำคัญมากเหมือนกันก็คือการรับประทานอาหารนะคะการรับประทานอาหารเป็นส่วนสำคัญมากที่สังเกตมาหลายครั้งแล้วก็อ่านบทความมาหลายอย่างเหมือนกันที่เขาจะเน้นเลยว่าอยากให้เราเนี่ยลดการทานอาหารมันอาหารทอดแล้วก็พวกของหวานต่างๆนะคะมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดสิวได้3ข้อหลักเนี่ยเป็นข้อที่นี่คิดว่ามันเป็นการดูแลจากภายในเนาะภายนอกก็สำคัญเช่นกันนะคะมีอะไรบ้างที่มันอาจจะทำให้เกิดสิวได้พฤติกรรมส่วนตัวของเรานี่แหละที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะที่จะทำให้เกิดสิวได้นะคะก็อย่างเช่นข้อแรกก็คือการชอบจับหน้าบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบว่าเท้าคางอะไรเงี้ยหรือว่าเอามือเช็ดหน้าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะมือของเราอ่ะมันไม่สะอาดนะคะคือมือของเราเป็นส่วนอวัยวะส่วนนึงที่สัมผัสกับอะไรต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าพื้นที่ที่เราไปสัมผัสอ่ะมันสะอาดแค่ไหนทีเนี้ยพอเราเอามือของเราเนี่ยที่ไม่สะอาดตรงเนี้ยมาจับหน้าของเรามันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้เกิดสิวได้แน่นอนเพราะว่ามันสกปรกอ่ะเนาะมีแบคทีเรียก็สามารถทำให้เกิดสิวได้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็มีในเรื่องของการทำความสะอาดผิวซึ่งเราจะล้างหน้าวันละประมาณ2ครั้งเป็นอย่างต่ำถูกไหมก็คือเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็ควรที่จะเหมาะกับสภาพผิวนะอย่างเช่นบางคนที่เป็นผิวมันอย่างเงี้ยก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวของตัวเองซึ่งทาง Papulex เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับ cleansing นะคะซึ่งตัวนี้เป็นMousse Sand Soap Free Cleansing Gel ไม่ได้มีส่วนผสมของสบู่นะแต่ว่ามันสามารถทำความสะอาดของผิวให้สะอาดได้แล้วก็เป็นการลดเหมือนกับลด
แบคทีเรียบนผิวที่จะเป็นจุดกำเนิดของจุดเริ่มต้นของการเกิดสิวได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเวชสำอางเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนต่อผิวนะคะมาดูที่เนื้อกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้เป็นโซฟรีครีนซิ่งเจลนะคะเดี๋ยวนี้จะบีบให้ดูนะจะเป็นใสๆแบบนี้นะคะมีสีเขียวอ่อนๆ นะคะตัวนี้นะคะจะหยุ่นๆ นะคะเวลาล้างเสร็จแหละมันก็จะไม่แห้งตึงด้วยนะเพราะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นที่ให้กับผิวไว้นะคะอย่างเราอ่ะเป็นคนที่แต่งหน้ากันนะคนที่ติดตามนี้เชื่อว่าทุกคนตามเพราะว่าชอบในเรื่องของการแต่งหน้าแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งหน้านะคะความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญมากควรที่จะล้างเครื่องสำอางให้สะอาดทุกวันคนเรานะเคยได้ยินไหมประโยคที่ว่าเวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยใช้เวลามากขนาดไหนให้ล้างเครื่องสำอางโดยใช้เวลาที่มากกว่าอีกเท่าตัวเพราะว่าทุกอย่างที่เราทับลงไปไม่ว่าจะเป็นเบสไพรเมอร์กันแดดรองพื้นอะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่พิกเมนต์สีสันต่างๆที่เราลงไปเนี่ยเวลาที่มันอยู่บนผิวเนี่ยถ้าเราล้างออกไปหมดมันก็จะมีสิ่งที่ตกค้างอยู่ตัวเนี้ยคือพอมันหมักหมมเนี่ยหมักหมมปุ๊บมันอุดตันรูขุมขนมันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การเกิดเป็นสิวได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำความสะอาดผิวเนี่ยนี่ค่อนข้างที่จะเน้นเลยนะว่าเราเป็นคนที่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำความสะอาดผิวให้สะอาดและขอบอกเลยว่าย้ำเตือนมากสำหรับผู้หญิงที่ทำงานหนักหรือว่ามีปาร์ตี้หนักหรืออะไรก็ตามแล้วแต่งหน้ามีบางคนชอบที่จะแบบว่านอนโดยที่ไม่ยอมล้างเครื่องสำอางระวังนะจ๊ะตั้งนั้นอันนั้นน่ะคือแบบทุกอย่างมันหมักหมมลงไปแล้วก็มีทั้งควันมีทั้งฝุ่นมีมลภาวะอะไรที่มันอัดเข้าไปอีกอะตรงนั้นแหละที่เป็นส่วนที่จะทำร้ายผิวของเรามากเคยได้ยินไหมบอกว่าถ้าเรานอนโดยที่ไม่ล้างเครื่องสำอาง1คืนหน้าเราจะแก่ขึ้น1ปีทุกวันนี้ก็หน้าแก่จะแย่อยู่แล้วจะมาทำให้มันแก่แบบเลเวลอัพแบบพุ่งทะยานไปขนาดนั้นเพื่ออะไรนะคะอย่านอนทับทั้งอย่างนั้นเลยเนาะทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของ Papulex นะคะมันจะมีอีกตัวนึงที่นี่ได้มานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Papulexoil free cream นะคะเป็นครีมบำรุงนะคะจะเป็นฝาหมุนๆแบบนี้นะคะจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเนื้อค่อนข้างที่จะบางเบามากเหมือนกันนะนี่นะคะทาแล้วก็จะทำให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะก็คือจะเป็นตัวครีมที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีการบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้มันเป็นตัวที่เป็นออยล์ฟรีก็คือไม่มีน้ำมันนะคะซึ่งในเรื่องของการเลือกครีมศึกษานิดนึงว่าผิวของตัวเองอ่ะเป็นผิวแบบไหนแล้วก็เหมาะสมกับการจะใช้ครีมประเภทไหนเป็นครีมเป็นเจลเป็นเนื้อแบบไหนอย่างเช่นตัวนี้ Papulex เนี่ยมันเป็นตัวที่เหมาะกับผิวผสมไปถึงผิวมันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัวครีมตัวนี้เนี่ยนี่จะไม่ใช้ในบริเวณยูโซนของนี้ที่มันเป็นส่วนที่แห้งมากๆนี่ก็จะไปใช้แค่เฉพาะตรงช่วงทีโซนซึ่งเป็นส่วนที่มีความมันเกิดขึ้นก็วันนี้ก็แพร่มมาซะเยอะนะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกคนนะคะถ้าสมมุติว่าฟังดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพฤติกรรมบางอย่างเราทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนดูนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่นั่งฟังจนจบนะคะแล้วก็ถ้าคลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ깊어지면상처뿐일거라는생각에두려움이앞선건사실이지만